ผมนายปานเทพ โพพงษ์พันธ์นะครับเป็นโฆษกและกรรมธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.กัญชากัญชงพ.ศ.นะครับขออนุญาตแจ้งความคืบหน้าในการประชุมวันนี้ช่วงเช้านะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือทางกรรมธิการมีความห่วงใยนะครับกับเรื่องเยาวชนแล้วก็เด็กนักเรียนในเรื่องของการเข้าถึงกัญชาและยังคงเจตนารมณ์เช่นนี้อยู่เช่นเดิมนะครับดังนั้นข้อห่วงใยทุกท่านยังคงเป็นข้อห่วงใยเดียวกันกับกรรมธิการและจะร่างกฎหมายในการคุ้มครองเยาวชนอยู่เช่นเดิมนั่นคือประการที่1ประการที่2ที่จะเรียนให้ทราบก็คือข้อห่วงใยในการนำเสนอข่าวในช่วงหลังนะครับว่าอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าในระหว่างการรวบรวมผลกระทบทั้งด้านบวกและข้อควรระวังทั้งหลายนั้นจำเป็นจะต้องอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงดังเช่นในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตแต่มีการลงข่าวว่ามาจากกัญชาแต่เมื่อตรวจเลือดแล้วไม่เจอสาร THC ซึ่งเป็นสารที่มาจากกัญชาก็ดีหรือแม้กระทั่งการอาศัยช่องว่างสุญญากาศในช่วงนี้ครับแล้วก็กล่าวโทษกัญชาเพราะเห็นว่าจะไม่เป็นยาเสพติดทั้งที่มีการเสพยาชนิดอื่นและประการที่3ก็คือแม้จะใช้กัญชาแต่ก็มีการใช้ยาชนิดอื่นอาจจะทำให้การแปรผลในการนำเสนอข่าวนั้นได้ถูกบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งผมคิดว่าทุกส่วนจำเป็นจะต้องช่วยกันตรวจสอบและนำเสนอข้อเท็จจริงในการทำให้ประชาชนมีความเข้าใจนะครับประการที่3วันนี้เนี่ยทางกรรมธิการได้เชิญนะครับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศเพื่อมาให้ความเห็นแล้วก็ข้อชี้แนะรวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะที่เราต้องมีการชี้แจงต่อคณะกรรมการระหว่างประเทศหรือคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศภายใต้อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษค.ศ.1961นะครับว่าประเทศไทยมีวิธีแนวปฏิบัติอย่างไรนะครับในการดูแลเรื่องปัญหายาเสพติดในประเทศรวมถึงมาตรการในการปลดล็อกกัญชาเรียนให้ทราบว่าเราดำเนินรอยตามโดยดูรูปแบบในต่างประเทศในการดูแลพี่น้องประชาชนในการใช้กัญชาอย่างเหมาะสมสำหรับบริบทประเทศไทยซึ่งมีทั้งการแพทย์แผนไทยอาหารไทยและรวมถึงวัฒนธรรมรวมถึงการดูแลลดปัญหายาเสพติดจากการใช้กัญชาจากภูมิปัญญาในอดีตซึ่งมีความแตกต่างจากบริบทในหลายประเทศนะครับและรวมถึงบริบทช่วงเปลี่ยนผ่านสุญญากาศช่วงนี้แหละครับที่หลายคนห่วงใยว่าจะเข้าข่ายการละเมิดอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือไม่ทางกรรมธิการก็ได้มีการพูดคุยเปรียบเทียบกับปี2562ซึ่งประเทศไทยมีช่วงสุญญากาศในการขึ้นทะเบียนนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่ใช้กัญชาใต้ดินเช่นเดียวกันแล้วก็เรียนให้ทราบว่าสามารถเปลี่ยนผ่านได้อย่างเรียบร้อยไม่เกิดปัญหาแต่ประการใดนะครับนอกจากนั้นแล้ววันนี้กรรมธิการได้มีการพิจารณามาตราสำคัญในช่วงเช้านะครับและเห็นพ้องต้องกันในเรื่องของการบรรจุคุณสมบัติผู้ขออนุญาตในการที่จะเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับกัญชานะครับซึ่งเรียนให้ทราบว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะครอบคลุมทั้งการอนุญาตในการจำหน่ายผลิตนำเข้าส่งออกหรือขายคือเพื่อทำธุรกิจนะครับโดยมีคุณสมบัติที่ง่ายครับต่อการเข้าถึงสำหรับบุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้นะครับ 1. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตคนไร้ความสามารถหรือคนเหมือนไร้ความสามารถไม่เป็นบุคคลล้มละลายแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ละเมิดของกฎหมายพรบ.กัญชากัญชงนะครับไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกพักใช้หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ยังไม่ครบกำหนดนะครับ
ออกโดยตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาททางกรรมธิการเห็นว่ายังต้องกำหนดคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะมาทำธุรกิจกัญชาในฐานะบุคคลธรรมดาว่าจะต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาให้จำคุกในเรื่องความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดยกเว้นนะครับจะมีบทเฉพาะการความผิดเกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงในอดีตแล้วก็กระท่อมด้วยในขณะเดียวกันก็จะมีกระบวนการเปิดช่องให้กับผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดหรือกระทำความผิดเหล่านี้ครับได้กลับมาเป็นพลเมืองดีหากมีการพ้นโทษไปแล้ว3ปีครับสามารถกลับมาได้ในขณะเดียวกันนะครับสำหรับนิติบุคคลนะครับที่ภาคเช้าได้มีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นชอบในหลักการแล้วนะครับก็คือจะมีลักษณะตามบุคคลธรรมดาโดยทั่วไปและผู้แทนของนิติบุคคลนั้นจะต้องเป็นคนไทยนะครับคือมีสัญชาติไทยและกรรมการนิติบุคคลหรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย2ใน3นั้นจะต้องเป็นสัญชาติไทยและมีสำนักงานอยู่ในประเทศไทยและในกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็นนิติบุคคลนะครับก็สามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้เช่นเดียวกันหรือกรณีเป็นหน่วยงานของรัฐก็ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าการกำหนดคุณสมบัติไว้ตั้งแต่วันนี้ในระดับพระราชบัญญัติแทนที่จะปล่อยให้มีการออกกฎกระทรวงในภายภาคหน้าของอำนาจรัฐมนตรีแสดงให้เห็นว่าทางกรรมธิการต้องการกำหนดคุณสมบัติเพื่อป้องกันการกีดกันการเข้าถึงการทำธุรกิจกัญชาของประชาชนผู้สุจริตครับและไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนกลุ่มใดหรือกลุ่มการเมืองกลุ่มใดแต่ประชาชนและนิติบุคคลใดที่เข้าข่ายคุณสมบัติสามารถเป็นผู้ขออนุญาตได้ทุกคนครับเพราะฉะนั้นแล้วข้อห่วงใยในเรื่องของการที่จะถูกกีดกั้นเอื้อประโยชน์ของนายทุนนั้นชัดเจนได้แล้วว่าคุณสมบัติตามที่กรรมธิการเห็นชอบนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนและนิติบุคคลโดยจะไม่มีการกีดกั้นแต่ประการใดครับ